คือพิมไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนเอาคลิปไปปล่อยแต่ว่าแค่รู้สึกว่าทำไมต้องใจร้ายกับพิมขนาดนั้นด้วยเราโดนนอกใจค่ะเราโดนนอกใจแล้วก็เราสงสัยว่ามันคือใครก็เลยเข้าไปดูค่ะโหส่งไปเพราะว่า อยากจะระบายกับเพื่อนค่ะว่าทำไมถึงยังไม่ลบอีกมันเป็นเรื่องที่เขาควรจะลบไปตั้งนานแล้วแต่เขาไม่ลบแล้วเราที่เป็นแฟนใหม่แล้วเราไปเจอแบบนั้นมันไม่มีใครรับได้อะค่ะอยากขอโทษน้องที่เสียหายด้วยความจริงใจค่ะแล้วก็สิ่งที่หนูทำไปเพราะหนูขาดความยั้งคิดแล้วก็เป็นอารมณ์ชั่ววูบของหนูที่หนูเองก็เสียใจผิดหวังหนูรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วมันควรจะจบที่ความสัมพันธ์ของเรากับผู้ชายเพราะว่าผู้ชายเป็นคนที่ทำให้เราเสียใจแต่ว่าหนูก็กลับไปทำร้ายอีกคนนึงซึ่งเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยเรื่องคดีความที่หนูมีฟลายแล้วหนูก็เผยแพร่ออกไปอะค่ะถ้าหนูจะต้องอยู่ในกระบวนการในการดำเนินคดีตามกฎหมายหนูก็ยอมรับผิดในทุกๆอย่างที่หนูทำค่ะหนูขอโทษน้องด้วยจริงๆค่ะกลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงจนติดเทรนด์อันดับหนึ่งใน X กันเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมสำหรับกรณีของพิมพ์กรกนกนะคะเน็ตไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังค่ะที่เธอถูกปล่อยคลิปลับจนออกมาร่ำให้เขาแจ้งความเอาผิดนะคะล่าสุดสาวมือดีคนปล่อยคลิปเนี่ยออกมารับสารภาพแล้วนะคะซึ่งเธอก็คือแฟนสาวคนล่าสุดของยิววริอดีตแฟนหนุ่มของพิมพ์ค่ะเธออ้างว่าทำไปเพราะว่าเสียใจล่าสุดเพจดังได้เปิดวาร์ปของเธอแล้วเรียกได้ว่าได้รับความเห็นใจจากโลกออนไลน์ไม่น้อยเลยล่ะค่ะสำหรับสาวพิมพ์กรกนกนะคะเน็ตไอดอลและอินฟลูชื่อดังหลังจากที่เธอมีคลิปหลุดนะคะว่อนเน็ตกันเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้พิมพ์ได้ออกมายอมรับว่าเป็นตัวเธอจริงถ่ายตอนที่คบกับแฟนเก่านะคะตอนเลิกกันเนี่ยก็ได้ขอให้ฝ่ายชายลบไปแล้วไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าคลิปเนี่ยหลุดออกมาได้ยังไงจนต่อมาในช่วงเช้าของวันที่13พฤษภาคมค่ะพิมพ์กรกนกได้เข้าแจ้งความนะคะที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะคะกับการปล่อยคลิปจนทำให้เธอได้รับความเสียหายค่ะโดยพิมพ์ได้เปิดใจทั้งน้ำตานะคะว่าแฟนเก่าเนี่ยได้ทักมายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิปนะคะแต่ก็ยอมรับว่าไม่ได้ลบคลิปค่ะซึ่งพิมพ์นะคะก็เชื่อคำพูดแค่50-50เท่านั้นไม่เข้าใจนะคะว่าคนปล่อยคลิปเนี่ยทำไปเพื่ออะไรทำไมต้องใจร้ายกับตนด้วยพร้อมกับขอความเห็นใจจากโซเชียลค่ะโปรดให้เกียรติตนอย่าแชร์อย่าดูช่วยกันกดรีพอร์ตหากเห็นคลิปและไม่ว่าจะเป็นฝีมือใครนะคะตนจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดคือก็หลายคนก็ให้กำลังใจอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าโอเคตรงนั้นที่แบบยังมีผู้ใหญ่ช่วยหรือว่ามีคนที่เห็นใจพิมพ์แล้วก็ให้เกียรติอะค่ะแต่ว่าคือพิมพ์ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนเอาคลิปไปปล่อยแต่ว่าแค่รู้สึกว่าทำไมต้องใจร้ายกับพิมพ์ขนาดนั้นด้วยแล้วพิมพ์ก็ไม่ควรแบบมันต้องมารู้สึกอย่างเงี้ยนะคะแค่นั้นเองขณะเดียวกันค่ะอดีตแฟนเก่าของสาวพิมพ์นะคะก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ชี้แจงประเด็นดังกล่าวด้วยนะคะโดยได้เขียนข้อความระบุเอาไว้ประมาณว่าจากกรณีเหตุการณ์ดังกล่าวที่ทุกคนคาดเดาการบุคคลนั้นคือผมเองครับซึ่งผมเป็นอดีตแฟนเก่าของผู้เสียหายผมรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากผมได้โทรไปหาผู้เสียหายและได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและผมได้ขอโทษผู้เสียหายจากใจจริงและแสดงความบริสุทธิ์ต่อผู้เสียหายว่าผมไม่ได้เป็นคนเผยแพร่คลิปหรือว่าส่งต่อให้บุคคลอื่นแต่อย่างใดและยังมีอีกโพสต์นะคะที่เพิ่มเติมว่าผมขออนุญาตออกมายืนยันว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาและถูกโจมตีวงเล็บคนคุยของผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่อย่างใดตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายเรียบร้อยแล้วล่าสุดค่ะท่านผู้ชมวันนี้คุณกันจอมพลังนะคะก็ได้พานางสาวเอนามสมมุติค่ะแฟนใหม่ของยิววารินะคะมาแถลงข่าวต่อหน้าสื่อซึ่งเธอก็ยอมรับความผิดในสิ่งที่ทำนะคะและก็กล่าวคำขอโทษและพร้อมที่จะเยียวยาสาวพิมพ์ก่อนกนกต่อไปนางสาวเอนะคะได้เผยนะคะว่าเธอและยิวได้คบหากันมาประมาณ
าณหนึ่งค่ะมีความจริงจังต่อกันนะคะและยิ้วก็ทำเหมือนกับว่ายิ้วจริงจังด้วยนะคะซึ่งเธอค่ะก็ไปหายิ้วที่บ้านไปพบกับครอบครัวของยิ้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะท่านผู้ชมนางสาวเอนะคะเธอบอกว่าเธอเคยมีปัญหากับยิ้วในเรื่องของผู้หญิงมาก่อนค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะเธอได้ไปต่างประเทศและเกิดความสงสัยว่าในระหว่างที่เธอไม่อยู่เนี่ยแฟนหนุ่มของเธออยู่กับใครจากนั้นนะคะเธอกลับมาก็ได้ไปดูโทรศัพท์มือถือของยิ้วจนพบว่ามีหลักฐานหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะคลิปหลุดค่ะเธอนะคะจึงส่งทุกอย่างมาไว้ในมือถือของเธอแล้วก็ส่งคลิปไปให้เพื่อนด้วยนะคะเธออ้างว่าเพื่อระบายค่ะบอกว่าตนเองนั้นโดนนอกใจผู้เสียหายมีหลายคนมากและเธอคือหนึ่งในผู้เสียหายด้วยที่ถูกยิ้วแอบถ่ายคลิปนะคะเมื่อถามว่าได้มีการติดต่อไปยังพิมพ์กรกระหนกหรือไม่นะคะนางสาวเอได้ตอบว่าเธอไม่ได้ติดต่อไปนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจเลยว่าคลิปของพิมพ์ที่หลุดออกไปเนี่ยมาจากตนหรือว่ามาจากฝ่ายชายกันแน่แต่สิ่งที่คิดเลยก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างยิ้วกับพิมพ์คือเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วซึ่งยิ้วควรจะลบคลิปนะคะแต่ว่าทำไมถึงไม่ลบและที่เธอส่งค่ะเพราะว่าเธอรู้จักพิมพ์กรกนกเหยื่อคนอื่นเนี่ยเธอไม่รู้จักนะคะตนอยากจะขอโทษผู้เสียหายด้วยความจริงใจค่ะตนทำไปโดยขาดความยั้งคิดและอารมณ์ชั่ววูบนะคะตนรู้ว่าเมื่อเกิดปัญหาก็ควรจะจบความสัมพันธ์กับผู้ชายนะคะแต่ว่ากลับไปทำร้ายคนที่ไม่รู้เรื่องตนขอโทษยอมรับผิดแล้วก็ยินดีที่จะเยียวยากับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องการถ่ายคลิปนั้นไม่มีการบังคับแต่ยิ้วไม่เคยขอและมันก็เกิดขึ้นมานานแล้วส่วนความสัมพันธ์ของตนและยิ้วจบกันแค่นี้เพราะว่าไม่อยากให้เรื่องมันไปไกลแล้วและที่ยิ้วบอกว่าไม่มีใครสามารถเข้ามือถือเขาได้ไม่ใช่เรื่องจริงเลยเพราะว่ายิ้วเป็นคนให้รหัสกับตนเองหากสงสัยก็เข้าไปดูตนจึงได้เจอทั้งคลิปแล้วก็เจอผู้หญิงของยิ้วล่าสุดของล่าสุดค่ะท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพจดังอย่างอีกี้ของแท้จุบุจุบุนะคะได้มีการโพสต์แฉเปิดวาร์ปสาวมือดีคนปล่อยคลิปค่ะที่งานนี้นะคะทำเอาหลายคนร้องอ๋อกันเลยทีเดียวเนื่องจากเธอค่ะคือคู่กรณีเก่าของนัฟนะคะหลานสาวของคุณแพทณปภาโดยอีกี้ค่ะได้โพสต์ข้อความระบุว่าอ้าวอ้าวอีน้องต่างๆทำไมทำแบบนั้นฉันผิดหวังมากนะไม่ช่วยนะคะรอบนี้อุตส่าห์ช่วยเคสหมิ่นประมาทรอบนี้แกทำร้ายผู้หญิงด้วยกันทั้งที่แกก็โดนทำมาก่อนทำไมพวกแกแฟนเยอะกันจังวะเฮ้อคนปล่อยคลิปน้องพิมพ์คือต่างๆมริดดาราเคยเป็นคู่กรณีของนัฟหลานแพทและยังมีอีกโพสต์ค่ะท่านผู้ชมที่เปิดหน้าของสาวต่างๆให้เห็นแบบชัดๆเลยนะคะพร้อมกับระบุข้อความว่าระวังอย่าปล่อยให้ความครอบงำต่างๆมริดดารามอบตัวและยอมรับว่าเป็นคนปล่อยคลิปน้องพิมพ์ก่อนกนกสาเหตุเกิดจากความหึงหวงลั่นตนก็มีคลิปอยู่ในมือถือที่ผู้ชายถ่ายไว้เฮ้อทำไมสิ้นคิดดีจังตอนช่วยกูก็ด่าเขาฉ่ำนะรอบนี้คนที่คุ้นเคยก็จงรับผลกรรมไปทำอะไรไม่คิดปกติมีอะไรก็ถามก็ปรึกษาครั้งนี้ความครอบงำถึงกับต้องทำร้ายผู้หญิงด้วยกันที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยปิดเฟซหรือว่าบล็อกฉันก็ไม่รู้นะ2วันก่อนยังเห็นปลรอชมต่อไปเพราะว่ามีเพจดังเข้าไปช่วยทั้งคู่น่าจะเริ่มจากการเจรจาและเยียวยาผู้เสียหายท่านผู้ชมค่ะซึ่งล่าสุดนะคะดูเหมือนว่าสาวต่างๆค่ะเธอจะปิดแอคเคาท์ในโซเชียลทั้งหมดหนีดราม่าไปแล้วนะคะงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแซวกันเลยนะคะว่าเธอเตรียมการรับมือมาอย่างดีเชื่อเลยนะคะว่าเรื่องนี้ค่ะทำเอาหลายคนนะคะทั้งร้องอ้าวแล้วก็ช็อกกันไม่น้อยค่ะท่านผู้ชมอย่างไรก็ตามนะคะทางท็อปดาราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวพิมพ์ด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ